สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงปิงนะครับเมื่อสักครู่ตอนที่ถ่ายเหรียญไอเอชเกมครั้งที่8เนี่ยดูเห็นมีเหรียญหนึ่งที่วาระอยู่ก่อนหน้านิดนึงนะฮะก็เป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสำเร็จจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับตอนนั้นพระองค์ท่านเป็นมกุฎราชกุมารอยู่นะครับตอนนี้ท่านก็เป็นรัชกาลที่10ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับเปิดเป็นหน้านี้นะครับก็คือเหรียญเมื่อกี้นะครับที่ผมถ่ายคลิปก่อนหน้านี้นะครับพอเห็นว่าด้านบนเนี่ยเนี่ยมีอยู่เหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ไปลือหาเจอเป็นเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ในหลวงรัชกาลที่10นะครับในสมัยนั้นพระองค์ท่านสําเร็จจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับเนี่ยนะก็มีอยู่หลายเหรียญนะครับที่เป็นไม่ผ่านการใช้ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับจะมีความวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของข้อมูลกันนิดนึงครับเพื่อนๆผมดูนะครับก็จะมีเหรียญที่เป็น150บาทนะครับ150บาทเนี่ยจะสร้าง 50,000 เหรียญนะครับเพื่อนเนี่ยนะฮะ 50,000 เหรียญนะครับ150บาทนะครับเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับส่วนที่ผมมีเนี่ยก็เป็นคิวโปนิกเกิลธรรมดา1บาทเนี่ยนะฮะผลิตเมื่อ5กันยายน2521นะครับเห็นไหมฮะจำนวนก็5ล้านเหรียญนะครับนะฮะก็เป็นเหรียญนี้นะครับ1บาทของผมมีนะครับก็เลยมาถ่ายนะฮะสภาพผมก็เก็บแบบ UNC มานะครับวิ่งนะฮะเดี๋ยวมาซูมดูรายละเอียดของเหรียญกันครับเนี่ยนะด้านบนสุดเขียนว่าประเทศไทยนะครับเพื่อนตรงนี้นะฮะประเทศไทยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะฟอนต์ผมอ่านไม่ออกขอส่องก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับพอดีเขาเขียนกับบนนี้นะฮะต้องอ่านจากด้านนี้นะครับเนี่ยนะพันตีเนี่ยนะครับตอนนั้นท่านดำรงยศพันตีนะครับตอนที่จบโรงเรียนเสนาธิการนะฮะพันตีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามมกุฎราชกุมารนะครับผมเนี่ยนะก็ประเทศไทยนะพันตีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จเนี่ยนะสยามมกุฎราชกุมารนะครับนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยนะครับมุมนี้ชัดนะครับนี่นะฮะมาดูด้านหลังกันครับเนี่ยขอบก็เป็นเฟืองเหมือนเดิมนะครับเพื่อนด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของโรงเรียนเสนานะเป็นรูปช้างนะครับมีฉัตรอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ถ้าเราเห็นทหารคนไหนติดตรงนี้นะครับก็คือเขาจบมาจากเสนาธิการทหารนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของข้อมูลนะครับผมนี่นะครับทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนะฮะเสนาธิการนะฮะทหารบกนะฮะเนี่ยนะครับเป็นทหารบกนะครับถ้าจำที่เพื่อนๆผมเล่าที่เขาเป็นพวกทหารอะไรเงี้ยแหละเขาบอกว่าโรงเรียนเสนเนี่ยมีหลายเสนนะครับมีทหารเรือมีทหารอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่แน่ใจแต่เท่าที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเป็นทหารบกเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่แบบดีเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนสนิทผมคนนึงก็ใช้เวลาหลายปีนะฮะกว่าจะสอบเข้าไปได้แล้วก็เรียนจบออกมาจากเรียนเสนาธิการเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เป็นประมาณพันเอกนะฮะก็เลยได้ความรู้ตรงนั้นมาใส่สมองไว้นิดนึงนะแล้ววันนี้มาเจอเหรียญนี้ก็เลยจำโลโก้นี้ได้นะครับก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนความนี้ฮะทรงสำเร็จการศึกษานะครับจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับมีวันที่นะครับเนี่ยนะฮะวันที่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวสองนิดนะครับมองไม่ค่อยเห็นครับ
15 กันยายน 2521นะฮะผลิตเมื่อ5 กันยานะครับแต่ในเหรียญนี้เขียนว่า15 กันยายน 2521นะครับเนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับเหรียญนี้ผมก็มีอยู่2-3 เหรียญนะครับก็ว่าพอมีเนี่ยนะอยู่ในเมาส์ก็มีนะครับก็มีที่เป็นแบบซีลไว้วิ้งวิ้งเลยนะฮะสวยๆทุกเหรียญนะครับก็ไม่ผ่านการใช้นะครับเนี่ยนะโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนกับเหรียญที่ในหลวงรัชกาลที่10ของเราในสมัยที่พระองค์ท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ